วันนี้มาดูในส่วนของการเพิ่มจุดออริจินนะครับบนท็อปสลิดสิบเอ็ดกันนะครับอย่างยกตัวอย่างงานชิ้นนี้นะครับในเมื่อเรามีจุดออริจินแล้วอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยลักษณะงานพวก4แกน5แกนนะครับเราอาจจะจะเป็นต้องสร้างจุดออริจินครับไว้ตามหน้าเพลนพวกนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักนะครับวิธีเซตนะครับจุดออริจินต่างๆให้มีหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะออกเป็น G44 G45 G46 นะครับวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปที่แถบเมนูบาร์ด้านบนนะครับเลือกคำสั่ง operation เลือกนะครับ WCS and origin manager ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาที่ machine part นะครับเลือก create WCS form face นะครับจากนั้นเลือก geometry ผิวนะครับผมต้องการเลือกผิวนี้นะครับจากนั้นผมตั้งชื่อนะครับเป็น WCS G55 นะครับจากนั้นในส่วนของตัว origin ผมกดบวกนะครับเลือก origin นะครับไว้มุมไหนนะครับสมมุติว่าผมเอาไว้มุมนะครับ point บนจุดนี้นะครับอ้างอิงเฟรมเดิมนะครับ absolute frame จากนั้นกดโอเคนะครับจุด origin จะย้ายมามุมนี้นะครับจากนั้นโอเคนะครับต่อมานะครับสร้างจุด origin อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคลิกขวา create WCS form face นะครับเลือกผิวนะครับจากนั้นเลือกนะครับเปลี่ยนชื่อ WCS G56 นะครับ origin คลิกขวาเลือก origin ต่อมานะครับpoint ผมบอกว่าอยู่จุดกลางเลยนะครับผมกดบวกนะครับเลือกจุดนะครับตรงบริเวณไหนก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้อย่างยกตัวอย่างตัวนี้ผมเลือกจุดเซนเตอร์ตรงนี้เลยนะครับตรงรูวงกลมเฟรมนะครับเป็นเฟรมเดิมนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจุด00อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะอยู่บนเฟรมจุดบริเวณนี้วิธีการทำงานนะครับในเมื่อเราสร้างจุดออริจินไปแล้ว3จุดนะครับตามผิวนะครับตามหน้าเพลนเป็นหลักวิธีการครับเหมือนเดิมด้วยโปรแกรม Top Solid ก็คือคลิกขวาที่รู Drilling Hole Machine เลือกนะครับ Tool Number เท่าไหร่จากนั้นผมเลือกเป็น Twist Drill ตามรูนั้น20กดโอเคนะครับในฝั่งของตัวแรกมันจะอ้างอิงตัว WCS จุด Origin นะครับจากนั้นนะครับเรามาทำการเจาะรูนะครับบนผิวนี้นะครับบนเพจนี้เลยนะครับคลิกขวา Drilling Hole Machine เหมือนเดิมนะครับจากนั้นทำการเลือก Tool นะครับกดโอเคปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นนะครับ WCS ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นอยู่ที่ G55 นะครับอ้างอิงจุด00บริเวณนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งเป็นแบบออโตเมติกไว้แล้วคือในเมื่อเราเจาะบนผิวนี้ปุ๊บเนี่ยให้มันอ้างอิง G55 ตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะกัดงานบริเวณนี้ต่อก็คลิกขวาที่รูนะครับเลือก end milling จากนั้นเลือก T2 นะครับเลือกเป็น slot mill diameter 10นะครับโอเคจากนั้นผมมาคีย์ค่านะครับ stock on for ครับด้านล่าง0นะครับด้านข้าง0นะครับผนังด้านข้างก็0นะครับกินครั้งละ2มิลครั้งสุดท้ายกิน 0.3 นะครับลักษณะนี้จากนั้นกดโอเคปุ๊บนะครับโปรแกรมก็ทำการอ้างจุดออริจินที่ G56 ที่เราสร้างขึ้นตรงนี้พอดีนะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นลักษณะงาน4แกน3หรือ 3+1 ก็สามารถที่จะสร้างลักษณะนี้ได้คือสร้างจุดออริจินไว้ตามบนผิวเพลนที่เราต้องการนะครับอ้างอิงเป็นจุดไปอันนี้ก็คือเป็นทิปแอนด์เทคนิคอีกแบบหนึ่งบนท็อป Solid 7ครับ